วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเจียงใหม่ฉลองครบรอบ55ปีจัดงานราชมงคลล้านนาเอ็กซ์โป55ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาหน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีและโอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าเทคโนก็ได้จัดกิจกรรมคืนสู่เย้าร้อยลักร้อยดงใจสืบสานไว้ในเวียงเจ็ดลินเมื่อวันที่1ธันวาคมมีครูเก่าศิษย์เก่าได้มาพบปะกันเล่าความหลังอย่างชื่นมื่นมีพิธีบูชาครูพิธีรับขวัญศิษย์เก่าบายสีสู่ขวัญและรำวงย้อนยุคคืนสู่อดีตเป็นงานดีที่ต่างศิษย์เก่าเทคโนตินดอยได้จัดขึ้นครับวังของเรานี้เป็นอยู่แรมปีรีดอกสวัสดีครับผมเองในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่าเรามีศิษย์เก่าของเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดทั้งหมดประมาณ50รุ่นแต่ละรุ่นก็ออกไปทำงานทั่วประเทศไทยตอนนี้แล้วก็ขอยืนยันว่าศิษย์เก่าของเราทุกคนที่ออกไปเนี่ยมีคุณภาพถ้าบอกว่าปล่อยค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่สมาคมศิษย์เก่าก็พยายามทุกอย่างที่จะต้องรวบรวมศิษย์เก่าทั้งหมดเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคีกระผมนายสารพรสุขใหญ่นะครับในฐานะประธานจัดงานคืนสู่เหย้าชาววังเจ็ดลินนะครับในโอกาสที่เราจัดงานครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์จริงๆแล้วที่เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีของศิษย์เก่าทั้งหมดทุกรุ่นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขตนะครับครับในงานครั้งนี้นะครับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็อาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะสมาคมศิษย์เก่าทุกแห่งแล้วก็ทุกภาคส่วนของเอกชนนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครั้งนี้นะครับแม้ว่าเราเหนื่อยนะครับแต่ผลงานที่ออกมาเราก็ภาคภูมิใจนะครับขอผมในนามของประธานจัดงานคืนสู่เหย้าก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับว่าที่น้องวังเจ็ด